กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวต่างๆอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะโดยเฉพาะเรื่องราวของแม่นางรถนี่แหละนะใครอยากจะเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยกันก็ส่ง SMS เข้ามานะคะพิมพ์ HJแล้วก็ตามด้วยคำว่าแม่นางรถนะคะชื่อนามสกุลเลขทะเบียนรถแล้วก็คำถามส่งมาที่422-1606อย่าลืมนะคะว่านอกจากจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายแล้วเนี่ยยังจะมีโอกาสนะคะได้รับเหรียญบรมครูพระพิราบเนื้อทองเหลืองด้วยครับก็แจกให้นะฮะใกล้วันไหว้ครูต้องมีสิ่งที่เป็นมงคลนะรุ่นปลดหนี้ทะเบียนรับรุ่นนี้เก็บไว้ตั้งแต่รอล้อมครูพระพิราบ คือเราเองเนี่ยได้รอมาจากเงินทองนาคมูลค่าร่วม2ล้านบาทแล้วเสียนี้แล้วก็เก็บรักษาค่ะนะฮะห้างทองอะไรนะน้องมวยตั้งโต๊ะกลางนะครับค่ะอยู่ที่เยาวราชนั่นแหละก็ได้ประดับประดาอัญมณีสวยงามค่ะนะฮะเป็นแบบงานจิวเวลรี่สวยงามมากใช่ทุกวันนี้เป็นประธานในเรื่องราวของการไหว้ครูของเราก็คือครูพิราบเนี่ยครับค่ะมามอบให้เหรียญนี้ก็คือทำในวาระโอกาสเดียวกันครับตอนนั้นเลยนะก็เนี่ยแหละค่ะที่คุณผู้ชมได้เห็นตรงนี้นะคะผ่านพิธีกรรมมามากมายจริงๆสุดจะพรรณนานี่แหละแล้วก็บอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยหนึ่งเดียวในสยามนั่นเองนะส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้422-1606นะคะ SMS กันบ้างดีกว่าค่ะมาที่คุณนิพาเลขทะเบียนรถนะ1501โชคลาภมีไหมคะทำงานด้านไหนจะรุ่งคะ1501เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของบัญชีการเงินจะดีนะแต่ถ้าเป็นโชคลาภงานอื่นๆเนี่ยผมว่าแค่ได้ปานกลางนะครับไม่ค่อยจะรุ่งเรืองเท่าไหร่มีแต่ปัญหามีกรรมไรสภาวะกรรมเกิดขึ้นเพราะว่าไปหักแขนต่อแตนมดแมลงต่างๆนะฮะทำลายล้างแมลงทำบุญให้ใหญ่บาดีครับเจริญสมาธิกรรมฐานหรือปล่อยทานสัตว์ใหญ่ชำระชีวิตโคกระบือถ่ายชีวิตนั่นแหละนะเราก็จะได้กุศลผลบุญนี้นะครับนิพานะตามนั้นเลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธัญพัฒน์นะคะ4654บูชาอย่างไรคะสำหรับรถคันนี้4654ให้บูชาหลวงพ่อเงินนะครับในหลวงพ่อเงินวัดบางคังหรือว่าหลวงพ่อเงินกับจะวัดใดก็ตามที่คุณมีแรงศรัทธานะครับเอารูปหล่อองค์เหมือนเอาไปตั้งหน้ารถในวันศุกร์เสริมสิริโชคมงคลชัยการงานจะคล่องการเงินจะเด่นเกิดขึ้นมาทันทีราบก็จะพอมาในรอบปีนี้ธัญพัฒน์ลุ้นได้นะครับพอมีอยู่นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชีวินนะคะทะเบียนรถ3376การเงินแล้วบอกว่าผมดวงแย่มากๆชีวิตเนี่ยฮะถ้าเอาไปเซ้งร้านเปลี่ยนร้านได้เมื่อไหร่ผมว่าณช่วงนี้มีการติดต่อเจรจาแล้วก็พยายามนายใหญ่ตั้งเป้าหมายว่าได้เต็มลิมิตนะครับอาจจะลงมานิดนึงนะแรงต่อรองมันจะได้ดีช่วงนี้นะฮะชีวินต้องแปรสภาพทรัพย์ให้ไวมิฉะนั้นเหตุปัจจุบันทันด่วนเรื่องการเงินมันจะทำให้คุณเป็นหนี้ซ้ำซ้อนเกินไปดอกเบี้ยมันจะมานะดวงแย่จริงๆครับแต่ว่าถ้าดวงดีกรรมฐานดีชีวีจะมีความสุขนั่งกรรมฐานสมาธิแผ่กุศลจิตให้ตัวเองชีวินดีขึ้นแน่นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกรกนกนะคะได้เป็นรถ524บูชาอะไรดีคะรถสีน้ำเงินสีบอลเงินนะฮะน่าจะถูกจรวดกับคุณกรกนกพอสมควรคุณกรกนกต้องระวังคำพูดการเจรจาการตัดสินใจอย่างเร่งรีบนะฮะโอกาสพัดพากมันจะเกิดเพราะว่า524เนี่ยคนใช้ระวังเรื่องการเจรจาคนใช้ระวังเรื่องของการผัดผิวผัดผ่อนเรื่องเงินกับบุคคลอื่นแล้วมีปัญหาในภายภาคหลังต้องระวังด้วยนะครับความรู้สึกนึกคิดการเจรจาแต่ละครั้งมันมีปัญหาบูชาอะไรดีถ้าจะบูชาส่งเสริมบารมีคุณเนี่ยแนะนำให้บูชาพระแม่ธรณีด้วยดอกบัวจำนวน39ดอกในวันพระข้างขึ้น15ค่ำหรือ8ค่ำก็ได้ลองทำดูก่อนกระหนกแล้วก็จะดีครับท่าน SMS ต่อมาค่ะคุณสิริเพนนะคะทะเบียนรถ2781กุมารชัดเจนดีนะฮะถ้าถามกุมารใช่ครับเขามาเกื้อหนุนค้ำชูนะฮะพยายามจะใช้ของที่เป็นขนมหวานทองหยิบทองหยอดไปทองบูชาสักการะขอพรและยืมสวดมนต์เจริญสมาธิแผ่กุศลให้กุมารทองด้วยโชคลาภจะมาหลังๆโชคลาภเงินทองมันพองๆไปหวังโชคนะฮะลาภก็คดนะฮะหวังทองนะลาภก็ไม่มาฉะนั้นแล้วสิ่งต่างๆเนี่ยมันติดอุปสรรคปัญหาเพราะว่าเราเองไม่ได้สร้างกุศลใหญ่มาก่อนนะวิธีนะสร้างกุศลบุญด้วยการชำระหนี้สงฆ์ค่าน้ำค่าไฟแล้วก็แผ่กุศลจิตด้วยการนั่งสมาธิกรรมฐานแผ่กุศลจิตที่ดีให้กับน้องกุมารให้กับเทพที่คุ้มครองปกปักรักษาแนะนำลายเซ็นคุณสิริเพ็ญครับนะครับลายเซ็นมี4แบบดินน้ำลมไฟแต่วันนี้มอบให้คุณด้วยธาตุลมครับสิริเพ็ญครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรฮะจากไหนครับพิษณุลาภหลายครับเออลาภเยอะดีนะครับอ่ะมาเจอวันนี้จะวิเคราะห์เรื่องราวของแม่นางรถให้นะครับ
ครับผมคุณวิษณุนะฮะจาก4362ชื่อได้เปลี่ยนลายเซ็นยังเคยได้เปลี่ยนลายเซ็นจากอาจารย์ณัฐายังครับก็ได้แล้วเป็นคล้ายๆอ๋อคือยังไม่ได้หรือได้แล้วครับเคยส่งไปให้ยังครับส่งให้แล้วเคยไหมอ๋อแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เนาะนะฮะพยายามอย่าเซ็นตัวบรรจงเพราะเซ็นตัวบรรจงเนี่ยแน่นอนนะคุณหากินเก่งหากินคล่องแต่สุดท้ายแล้วเงินรั่วมันแป๊กเรื่องการเงินฉะนั้นบางครั้งเนี่ยพิษณุลาภหลายแต่ลาภไม่ค่อยจะเข้ามานะมันหายไปเยอะห่างไปมากนะโชคลาภที่มีอยู่เนี่ยจากแม่นางเขาก็ให้คุณนะแต่ว่าจับไม่อยู่นะใช่ไหมฮะเห็นอยู่ยังไม่ได้เลยนะหิ้งใหญ่นะฮะหิ้งใหญ่หิ้งพระใหญ่หรือแม้แต่สถานที่ที่เขาเรียกว่าบ้านคุณเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยเจริญสมาธิช่วงนี้อยากให้หันกลับไปมองนะครับชำระล้างนะฮะสิ่งที่เป็นฝุ่นละอองนะฮะจะมีปัญหานะแล้วก็รวมถึงอยากให้ด้านบ้านเนี่ยนะฮะมีต้นพุทธนะฮะหรือใช้ต้นมะลิก็ได้ไว้ข้างบ้านจะส่งเสริมเต็มให้นะฮะเนี่ยลดลาเป็นอย่างนั้นเอามาดูลดลากันสีที่ต้องระวังสีขาวนะครับกับสีน้ำเงินลดสีอะไรครับสีดำครับสีดำผ่านไปเพราะว่าสีดำเนี่ยเกื้อกูลแต่ถ้าสีน้ำเงินสีขาวมันจะพองนะครับแล้วก็4กับ3เนี่ยเป็นเลข lucky number เลข4เลข3ใช้ในเลขบ้านเบอร์โทรได้ดีรถคันนี้ต้องระวังด้านหน้านะเป็นยางนะฮะด้านคนขับระวังขูดขีดเฉียวชนเป็นรอยแค่นั้นนะครับอุบัติเหตุใหญ่น่าจะผ่านพ้นไปแล้วล่ะครับนะคำถามจากรถคันนี้เชิญครับอยากทราบอะไรกับแม่ยานางรถครับแล้วจะมีโชคมีลาภกับรถคันนี้หรือเปล่ามันมีบ่อยๆไงรถคันนี้ที่บอกไงวิธีบูชาสักการะนะให้ใช้ดอกกุหลาบเนี่ยสีแดงๆเลยสีกุหลาบแดงเลือดนกให้บูชาในวันอังคารนะครับฟังนะ บูชาในวันอังคารแล้วก็ใช้พระคาถาณชาดิติอธิษฐานจิตบ่อยๆจะเป็นช่วงขาขึ้นเรื่องโชคลาภมีลุ้นอยู่นะมีลุ้นอยู่โดยเฉพาะนะถ้าลุ้นเนี่ยช่วงประมาณวันที่1เมษายนมีลุ้นครับเนาะจะได้เขาบ้างนะหลังจากที่หายไปนานนะครับคุณพิษณุครับพิษณุครับแล้วก็พิษณุเปลี่ยนลายเซ็นด้วยครับเชิญครับครับผมพอดีว่าวันที่18เดือนนี้มีนาจะเดินทางไปทำบุญที่น้องคายครับเดินทางไกลนี่จะแคล้วคลาดปลอดภัยเลยไหมครับมันผ่านไปแล้วนี่อุบัติเหตุใหญ่ที่บอกไม่มีหรอกนะฮะแต่ว่าก็พยายามนะมีโอกาสก็ไปไหว้นะนาคราชผู้เป็นใหญ่ด้วยเพราะสถานที่น้องคายเนี่ยนะโอ้โหเมืองนาคราชเลยนะฮะนะยังเนาะไปขอพรวัดไหนดีก็ตามนะไปขอพรสักการะด้วยดอกดาวเรืองกลับมาจะรุ่งเรืองด้วยโชคลาภเป็นอย่างนั้นไปซะดีแล้วไปตามสัญญาเนาะไม่ไปก็ไม่ได้ถึงเวลาแล้วใช่ไหมครับครับไปตามสัญญาไปตามความคิดถึงเวลาต้องไปนะครับครับกลับมามีโชคมีชัยแล้วก็มาไหว้ครูกันนะมีโอกาส5เมษายน6เมษายนก็วันที่5จะเข้าพิธีอยู่ครับโอ้สาธุแล้วมาทักทายกันนะฮะว่าได้โชคแล้วแล้วดีใจจังนะกลับมาได้ข่าวดีครับอาจารย์ครับครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณยินดีสวัสดีมีชัยครับนี่แหละครับผู้โชคดีใช่ค่ะเป็นผู้ส่ง SMS เข้ามาที่ท่านผู้ชมส่งมาเราก็จะเลือกมาต่อสายกันแบบนี้แหละนะฉะนั้นรีบส่ง SMS เข้ามาได้นะคะคุณจิรพัฒน์นะคะทะเบียนรถ7288บูชาอย่างไรบูชาด้วยนะฮะจะมีวิธีบูชาก็คือรถคันนี้ชอบดอกรักกับดอกมะลิแล้วก็บูชาหัวใจพระศิวลีง่ายๆณชาลิตินะภาวนานะฮะพร่ำภาวนาเนี่ยนะสวดภาวนาแล้วประมาณวันละ7จบนะครับก่อนเดินทางนะโชคก็ดีบารมีก็มานะแล้วก็ถ้ามีโอกาสอ่ะเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปซื้อน้ำปานะน้ำเขียวน้ำแดงน้ำประเภทต่างๆถวายพระที่ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิผมว่าผลดีมาไวนะครับนะฮะคุณแม่ยานางรถคันนี้นะครับพว7288นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเครื่องเทศเจริญชัยนะครับสวัสดีค่ะครูครับนะฮะก็คงได้พรกันไปเรื่อยๆนะครับนะจากนั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้โชคดีมีชัยอย่าลืมนะมาไหว้ครูครั้งนี้นะนำมาลัยให้มีสัก3สีดอกไม้เครื่องเทศเข้ามาประจำแล้วก็ขอพรบารมีครูมาถึงเนี่ยขอพรครูพระพิราบรอบปีนี้เครื่องเทศเนี่ยจะได้บารมีครูพระพิราบนะครับเป็นเค้าว่าเป็นเกาะแก้วกำแพงกายนะฮะทำสิ่งใดก็ตามมักชนะมารชนะศึกทั้งปวงนะครับSMS ต่อมาค่ะครับมาบ่อยเนี่ยคุณนะเราคุ้นกันนะคุณคำรณนะคะทะเบียนรถ7267น่ะอยากทราบเรื่องของโชคลาภด้วยยังไม่มีครับ267นะฮะรอเวลารอจังหวะโอกาสฝันนี้นิดนึงนะโชคลาภจะมาช่วงนี้เสี่ยงไม่คุ้มเสียครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะที่4221606และอย่าลืมนะคะ
ทุก SMS นะคะมีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับเหรียญบรมครูพิลาภเนื้อทองเหลืองนะคะซึ่งเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันศุกร์นี้มีเวลายังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้นะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ